ทีนี้ถ้าเราส่งอีเมลไปแล้วเราอยากจะขอข้อมูลจากทางฝั่งโน้นว่าเราอยากได้ข้อมูลตรงส่วนนี้ส่วนนั้นประโยคที่เราจะใช้เป็นยังไงนะคะมาดูกัน Could you give me some information about กรุณาให้ข้อมูลของดิฉันกับให้ข้อมูลดิฉันเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เราอยากได้ก็ส่งไปนะคะหรือ I would like to know อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับหรือว่า It would be grateful if you could จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณจะช่วยจุดๆๆว่าให้เรื่องอะไรก็ว่าไปหรือ Could you please send me ช่วยกรุณาส่งข้อมูลอันนั้นให้ดิฉันกลับมาหรือว่า please send me นะคะอันนี้ใช้ได้ในกรณีต้องการขอข้อมูลนะคะอยากได้ชื่ออยากได้นามสกุลอยากได้อินวอยซ์ก็ใช้ประโยคนี้ได้เลยนะถัดไปถ้าเราต้องการที่จะส่งอีเมลเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลให้เขาทราบใช่ไหมคะอยากจะบอกข้อมูลให้เขาทราบประโยคที่ใช้ขึ้นต้นไม่ใช่อยู่ดีๆก็บอกไปว่าข้อมูลนี้1 2 3 4 5แต่เราต้องมีการใช้ประโยคเริ่มนำขึ้นต้นในการให้ข้อมูลเขาไปก่อนโดยใช้แบบนี้นะคะหลักๆคือ1 I am writing to let you know that ดิฉันเขียนขึ้นมาเพื่อจะแจ้งให้คุณทราบว่า to let you know เพื่อจะแจ้งให้คุณทราบว่าหรือ I would like to inform you that คำว่า informเป็นภาษาที่เขาใช้กันในเชิงธุรกิจในการเขียนอีเมล inform แปลว่าบอกให้ทราบแจ้งให้ทราบนะคะหรือว่า please be informed that อันนี้ก็นิยมใช้กัน please be informed that มันจะแปลว่ากรุณาทราบว่าโปรดทราบว่านะคะหรือ I am delighted to inform you thatฉันมีความยินดีที่จะแจ้งให้คุณว่าให้คุณทราบว่าในกรณีที่เราจะแจ้งข่าวดีให้เขาทราบเช่นเรารับเขาเข้าสมัครงานเขาทำงานแล้วนะก็บอกเขาไปแต่ก็ยังมีกรณีที่ถ้าเราต้องการจะแจ้งข่าวที่ไม่ดีหรือปฏิเสธเข้าไปเราใช้คำว่า we regret to inform you that คำว่า regret จะหมายความว่า เราเสียใจอย่างซาบซึ้งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคือถ้าสมมติว่าเราได้รับอีเมลฉบับนี้เนี่ยทำใจไว้เลยว่าข่าวไม่ดีละแน่เลยต้องข่าวไม่ดีแน่เลยนะคะหรือว่าถ้าแบบไม่เป็นทางการง่ายๆเลย just a short just a note to say ก็คือจะบอกว่าจุดๆๆก็ว่าไปนะคะต่อไปนะคะถ้ากรณีที่เราส่งอีเมลไปหาเขาแล้วเราเสนอความช่วยเหลือเขาอยากจะช่วยเหลือเขาว่าเราอยากยินดีที่จะทำอย่างนี้ให้นะคะใช้ประโยคยังไงถ้าแบบเป็นทางการเราจะบอกว่า Would you like me to คุณต้องการให้ดิฉันทำอะไรจุดๆบอกมาหรือว่า If you wish I would be happy to ถ้าคุณต้องการดิฉันก็ยินดีที่จะทำให้หรือ Let me know whether you would like me to กรุณาบอกฉันเลยว่าคุณต้องการให้ฉันทำต้องการให้ฉันทำอะไรจุดๆหรือแบบไม่เป็นทางการDo you want me to เห็นไหมคะ Would you like กับ Do you want ง่ายๆภาษาง่ายๆที่เราเคยเรียนกันหรือว่า Shall I จุดๆๆคือให้ฉันทำอะไรไหมหรือว่า Let me know if you would like me to ก็แบบไม่เป็นทางการนะคะต่อไปเนื้อหาเรามีการส่งแนบไฟล์การแนบไฟล์เราต้องบอกให้เขาด้วยต้องบอกให้เขาทราบด้วยว่าเราส่งไปแล้วเราแนบไฟล์ให้เขาเนี่ยต้องแจ้งให้เขาทราบก่อนล่วงหน้าว่าเรามีไฟล์แนบไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประโยคที่ใช้ในการแจ้งว่ามีไฟล์แนบไปด้วยนั้นเนี่ยเขาใช้แบบนี้กัน please kindly find out attached file of กรุณาดูไฟล์ที่ได้แนบมาหรือ I have attached ฉันได้แนบเอกสารแล้วก็จุดๆๆข้างหลังนี้ก็คือชื่อไฟล์ในการแนบไฟล์นั้นนักศึกษาจะต้องตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับเนื้อหาข้างในแล้วก็นำมาใส่ด้านหลังจุด I have attached จุดๆๆไฟล์เกี่ยวกับอะไรนักศึกษาเป็นสมมติว่าสมัครงานก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติส่วนตัวได้แนบประวัติส่วนตัวมาด้วยแล้วได้แนบรูปถ่ายมาด้วยแล้วก็ใส่ไปนะคะหรือว่า I am sending you จุดๆๆ as a PDF file หรือว่า here is จุดๆๆชื่อไฟล์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะส่งตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับเอกสารด้านในและนำชื่อไฟล์นั้นมาใส่ในช่องว่างตรงนี้นะคะแนบไฟล์ทีนี้เนื้อหาแล้วแนบไฟล์แล้วเราจำลังจะจบอีเมลฉบับนี้แล้วอยู่ดีๆจะจบขอบคุณครับ say thank you goodbye ไม่ใช่เราต้องมีการประโยคส่งท้ายว่าก่อนจะจบเนี่ยเราต้องมีประโยคอะไรที่ให้ดูดีดูแบบดูเป็นมืออาชีพที่เขาทำกันนะคะแสดงความขอบคุณเขาไปก่อนแบบเป็นทางการว่า
Thank you for your kind cooperation. ขอบคุณในความร่วมมือขอบคุณที่กรุณาร่วมมือ Thank you for your kind assistance. ขอบคุณที่กรุณาช่วยเหลือ Thank you for your help. ขอบคุณที่ช่วยเหลือ Thank you for your time and consideration. อันนี้สุดท้าย Thank you for your time and consideration. ขอบคุณที่กรุณาสละเวลาพิจารณาในกรณีที่เราส่งไปขอความช่วยเหลือเขาส่งไปสมัครงานส่งไปแล้วก็แล้วแต่ขอบคุณเขาทุกครั้งขอบคุณนี่ที่กรุณาสละเวลามาอ่านอีเมลของเรานะคะถ้าเป็นเราพอเราอ่านปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้มีมารยาทแล้วอยากติดต่อด้วยอยากจะช่วยเหลือด้วยนะคะเสร็จแล้วแสดงความขอบคุณแล้วประโยคส่งท้ายอาจจะมีแบบเมื่อกี้ตัวอย่างแบบไม่เป็นทางการอีกทีนึงก็คือ thanks again forง่ายๆในความหมายเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะ Let me know if you need anything else. Just give me a call if you have any question. My number is ก็บอกไปนะคะทีนี้ในกรณีที่เราส่งอีเมลไปหาเขาแล้วเราก็รอคำตอบอยู่ว่าสิ่งที่เราขอไปได้หรือเปล่าได้หรือไม่ได้อยากจะให้เขาส่งคำตอบกลับมาหาเราเราก็ต้องบอกเขาไปว่าฉันรอคำตอบคุณอยู่นะส่งมาหาฉันด้วยนะเราก็ใช้แบบนี้นะคะ I am looking forward to hearing from you soon ฉันจะตั้งหน้าตั้งตารอการติดต่อจากคุณนะคะตั้งหน้าตั้งตาว่าคุณจะตอบกลับมาอย่างเร็วนะคะหรือ please kindly confirm me back at your earliest convenience อันนี้ใช้ในกรณีที่เราอยากเร่งเขาส่งกลับมาเร็วๆนะคะรออยู่นะคะแต่ว่าเร่งแบบดูแบบไม่เป็นทางการแบบเป็นทางการแบบดูแบบเหมือนไม่เหมือนเร่งเนาะแต่ว่าช่วยกรุณา confirmฉันกลับมาทันทีที่คุณสะดวกนะคะนั่นคือจริงๆก็คือส่งมาเร็วๆหน่อยนะคะนะแต่ว่าดูเหมือนเราไม่ได้ไปเร่งเขานะแต่เป็นการขอให้เขารีบส่งกลับมานะคะอันนี้ทริค I am looking forward to กริยาเติม ing เท่านั้นนะคะอย่าลืมอย่างนี้เห็นไหมพี่ก็ใช้คำว่า to hearing from you soon ก็คือทุกครั้งที่ใช้ประโยคนี้แล้วก็แนะนำให้ใช้ในการลงท้ายในการลงท้ายอีเมลทุกครั้งถ้าเราต้องการให้เขาตอบอีเมลกลับมานะคะก็บอกไปว่า I am look forward to hearing from you soon หรือว่าสมมติว่าอยากจะเจอเขาอาจจะมีการนัดหมายกันล่วงหน้าก็อาจจะบอกไปว่า I am looking forward to seeing you soon นะคะก็ทำได้เหมือนกันเนาะทีนี้สมมติว่าจะจบแบบดื้อๆขอเขาให้ช่วยเหลืออย่างเดียวก็กระไรอยู่เราเสนอความช่วยเหลือเขาไปด้วยขอเขาไปแล้วก็อาจจะเสนอความช่วยเหลือเขาไปด้วยเสนอช่วยเหลือยังไงเช่น please do not hesitate to contact me ไม่ต้องเกรงใจนะคะที่จะติดต่อฉันกลับมาถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือ please feel free to contact me if you require more information กรุณารู้สึกไม่ต้องเกรงใจที่จะติดต่อฉันกลับมาถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตบท้ายไปทุกครั้งว่าเรายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตรงส่วนไหนกรุณาติดต่อฉันมานะคะจะเอาไปใช้ทุกครั้งในการส่งอีเมลในการส่งท้ายนะคะทีนี้จบแล้วเนื้อหาจบแล้วปิดท้ายแล้วกำลังจะตบอีเมลแล้วลงท้ายยังไงนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะด้วยความเคารพขอแสดงความนับถือขอบคุณค่ะขอบคุณครับในภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันใช้เหมือนกันเลย best regards แล้วก็ตามด้วยคอมมาด้วยความนับถือเป็นอย่างยิ่ง regards ก็รับถือ with regards หรือว่า your sincerely อันนี้สุภาพมากหรือว่า thank you and regards แนะนำให้ใช้ที่เขาใช้กันประจำแล้วก็ใช้โดยที่ไม่ต้องแยกก็เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการแต่ว่าสุภาพมากหรือไม่สุภาพมากก็คือใช้คำว่า best regards นะคะนึกอะไรไม่ออกก็ใช้ best regards ไปนะคะซึ่งเขาใช้กันทั่วไปเนาะทีนี้ลงท้ายแล้วอย่าลืมมีคอมม่าทุกครั้งลามีแอสเซอร์การ์ดทุกครั้งนะคะ